อีกเพลงนึงที่อยู่ในอัลบั้มแรกแล้วผมว่ามันเจ๋งมากเลยคือเพลงจำได้ไหมจำได้ไหมมันจะมีแบบเหมือนมีอินโทรที่มันอะไรใช่ไหมก็มีแบบเหมือนเพลงที่คีย์อะไรครับจริงๆจะมองว่าเป็น B minor ก็ได้หรือว่าจะเป็น D major ก็ได้เพราะท่อนฮุกมันเป็น D กันเอาเป็น relative กันมี modulate ใช่ไหมขึ้นมาเป็น B minor ท่อนฮุกอ่ะเป็น modulate เป็น D major ใช่จูนสายไหมจริงๆอินโทรมีจูนนิดนึงแต่ตอนอัดใช่ตอนอัดแต่ตอนเล่นจริงตอนเล่นจริงก็ไม่จำเป็นครับมันไม่ได้เป็นโน้ตสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าผมจะจูนสายบนเป็นดีก็คือดอกดีใช่เพื่อได้โน้ตเดียวจริงๆแล้วเป็นการดีไซน์เฉยลองฟังดูไหมครับคือมันจะได้โอเพ่นดีได้ใช่ไหมก็คือจริงๆมันเหมือนมันซีเควนซ์เหมือนกันเราแค่อยากให้มันตัวนี้แต่มันทำอ่อนมันไม่ถึงก็เลยต้องจูนดรอปดีลงมาแต่ตอนเล่นสดตอนนี้ก็ไม่ได้ดรอปไม่ได้เล่นเพลงนี้เลยดีไม่ได้เล่นเพลงนี้ก็คือน่าสนใจแล้วช่วงแรกๆที่ไปเล่นนะตอนแรกอะผมทดลองเยอะคือผมไม่สนใจเลยผมดรอปกีตาร์เป็นซีชาร์ปเป็นอะไรอย่างนั้นเลยเยอะแยะเลยแล้วก็หาวิธีเล่นคือส่วนใหญ่จะดรอปเพื่อให้ค่าทับโบแล้วก็เล่นได้ทุกคีย์อ๋อก็คือผมว่าการออกแบบเวลาไปเล่นสดในยุคนั้นก็คือดรอปอะไรไปสักอย่างเพื่อให้เล่นเพลงหนึ่งได้ที่เหลือเอาคาโปใส่เราใช่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 แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเพลงนี้ด้วยแล้วก็ถึงเล่นก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะไม่ดรอปก็ไม่ดรอปไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นเลยทีนี้ไอคอร์ดเพลงเมื่อกี้มันเป็นคอร์ดอะไรบ้างครับคอร์ดแรกคือ B minor B minor 7มีโน้ตนี้นะไม่ได้เล่นถึงก็เป็นออกเทตของ B ใช่ไหมตัวนี้คือ minor 7ตัว7ใช่แต่ว่ามันเป็นฟอร์มแบบเหมือนผมเข้าใจว่าผมชอบจับไอ้ E minor แบบเนี้ยแล้วก็แจ๊สอะไรในคอร์ดแจ๊สแต่ว่าไอ้นี่ไม่เล่นตัว3เล่นรูทแทนใช่มั้ยแล้วก็มีไอ้ที่แบบเหมือนก็คือใส่สไตล์การเล่น on pull off แบบจริงๆตอนนั้นผมชอบเล่นแบบเหมือนชอบเอาพวกคันทรีอะไรอย่างเงี้ยมาใส่แต่เล่นไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนแบบกระตุกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไร broken chord อ่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นคล้ายๆ broken chord ผสมกับ hammond pull off อะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมแบบจริงๆก็คือ hybrid picking ด้วยคือใช้ pick เล่นตัวเบสอะไรเงี้ยไอตัวที่กระตุกกระโดดแล้วก็ใช้นิ้วนางก็คือจะผสมกันใช่อะไรเงี้ยแต่จริงใช้นิ้วก็ได้ใช้นิ้วทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเพราะว่าเพลงมันจะต้องมีท่อนที่ตีคอร์ดด้วยก็เลยต้องให้ใช่ก็แล้วแต่ครับแล้วมาไปคอร์ดอะไรต่อครับไปคอร์ด A ครับแล้วก็เป็น A A7 sus4 มีตัวใช่แต่ว่าดีอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็เล่นเหมือนไอ้ B อะไรอย่างงี้เหมือนเดิมใช่เป็นซีเควนซ์ก็โมทีฟเดียวกันหมดโมทีฟเดียวกันหมดแล้วก็มี Hammond pull off แต่ว่าเราเปลี่ยนฮาร์โมนีมันใช่เป็นคอร์ดก็จะเป็นแบบแต่ผมจะกวนนิดนึงมันจะเป็นแบบจาก B มันจะสไตล์ pull offจาก B ไป A ก็เหมือนมีไลน์เหมือนเบสไลน์ผสมใช่มีโดมินันต์7นิดนึงมันจะเป็นโดมินันต์7 sus4 ด้วยนะ7 sus4 คอร์ดนี้ได้ยินบ่อยเราชอบรีซอฟมาแบบในใช่ไหมครับแต่จริงคอร์ดนี้ไม่ค่อยพอเลยต้องพอเป็นริฟมันพอมันมีความแบบกระด้างความแบบเทนชันแล้วมันไปขออะไรต่อไปขอ2คือขอ E minor E minor ก็คือ E minor ที่เราจูนสายไปแล้วเนาะอ๋อมันก็เลยต้องจับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นตัว E ใช่แทนที่เราจะจับแบบนี้ก็จะต้องเติมใช่คือผมอยากได้การhammer on จากตัว D เข้ามาตัว E แต่ว่ามันไม่ถึงก็เลยต้องจูนใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็น hybrid picking เหมือนกันแล้วก็hammer on อีกไปที่สุดท้ายขอ G ซึ่งต้องจับแบบนี้เพราะว่า G มันต้องตัวนี้ G แต่จูนไปแล้วมันจะกลายเป็นเอฟแล้วต้องชดมาก็คือจริงๆแล้วสารภาพว่ามันเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้คิดที่สุดเพราะว่าสุดท้ายไม่รู้จะเล่นมันยังไงก็เล่นอย่างนี้ก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นธรรมดาไม่ค่อยมีลูกอะไรแต่ว่าตัวจบมันจะมีแถมนิดนึงก็จะเป็นลิกต์แบบอะไรเงี้ยมีสรุปมันจะมีท่อนโซโล่เพลงนี้ที่เป็นเหมือนกีตาร์โป่งเล่นยูนิซันกันยูนิซันกีตาร์เบสแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าหมดเลยเล่นหมดเลยคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือแบบว่าอ๋อคิดนี่ได้แล้วเล่นพร้อมกันหมดเลยแล้วไงก็ดีแต่มันก็เจ๋งดีใช่ก็เป็นอีกแบบแต่ว่าตรงเนี้ยอ่ะเนี่ยจริงๆตอนอัดอะคือไม่ได้จูนก็เลยก็เป็นธรรมดามันจะเป็นคอร์ด E minor แล้วก็ G
มันจะมีไอ้โน้ตที่เล่นคล้ายๆกันตลอดเลยที่สลับกับคอร์ดมันคือใช่มันก็เป็นเพนทาโทนิกใช่ไหมแต่ว่าเป็น B major pentatonic B minor ใช่เพราะว่าถ้าร็อกตัวเนี้ยหลายๆคนจะคุ้นกับ E minor ไงที่มันใช่ใช่ใช่แต่อันนี้มันคีย์ D ไง B major ใช่ใช่นะครับก็คือมีโน้ตที่สลับคือผสมอยู่นะครับใช่แล้วก็ไป G แล้วก็คล้ายๆกันคล้ายกันโน้ตคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนลำดับมันลำดับมันอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นดีไซน์โซโล่ของเพลงจำได้ไหม